อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงงบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดคลับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการอินบ็อกซ์รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดเอาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยโดยในวันนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดใหม่ล่าสุดประจำเดือนนี้นะครับผมหรือคือประจำตอนที่คลิปนี้กำลังถ่ายทำอยู่นั่นเองนั่นก็คือชุด VGT BT11ขีด1ภาค3ชุดที่4กล่องนี้นั่นเองนะครับผมคือจะอธิบายไว้ก่อนว่าตอนที่ชุดนี้ออกจะออกมาเป็นแพ็คคู่2ชุดเหมือนเช่นเคยนะครับผมก็จะมี BT11 ขีด1แล้วก็ BT11 ขีด2นั่นเองสำหรับในวันนี้นะครับผมเราจะมาแกะ BT11 ให้ดูกันก่อนเลยดีกว่าว่าขีด1กล่องเนี้ยมีอะไรบ้างนั่นเองแต่ขอเน้นย้ำกันอีกทีนึงนะครับผมว่าสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่เคยมีการ์ดไฟแวนการ์ดมาก่อนซื้ออันนี้1กล่องจัดเป็นเด็กได้ไหมเขาบอกว่าเล่นไม่ได้นะครับผมถึงมันจะเขียนว่า50ใบก็ตามแต่มันเป็น50ใบที่ผสมอะไรหลายแคลนนะครับผมไม่เหมาะจะนำไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นคือขนาดทิกเกอร์ยังจัดให้พอลำบากเลยอะไรแบบเนี้ยคือมันง่ายๆก็คือเปิด4กล่องจะดีที่สุดนั่นเองนะครับผมเปิด1กล่องมันจะไม่พอนั่นเองเอาละงั้นต่อจากนี้นะครับผมเราจะมาดูด้านหน้าแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆของกล่องก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นพรีเซนเตอร์ก็จะเป็นไคโทชิกิเช่นเคยนะครับผมเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ที่ขึ้นหน้ากล่องบ่อยพอๆกับเซนโดไอจิพระเอกของเรานั่นเองก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นเป็นคู่อะไรก็แล้วแต่จะเรียกละกันนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมสูงมากๆแถมในการ์ดไฟแวนการ์ดภาค3นั้นเนี่ยในช่วงครึ่งหลังนะครับผมของเนื้อเรื่องก็จะมีบทบาทสูงมากๆเรียกได้ว่าบทเยอะมากๆเลยเป็นอีกตัวละครตัวนึงที่ต้องติดตามกันให้ดีนั่นเองนะครับผมแถมภาค4ก็บทเยอะอีกแล้วคือเป็นตัวละครที่บทเยอะสุดๆนั่นเองคราวนี้ชื่อชุดคืออะไรอ่ะตอนนี้เขียนไว้ก่อนนะครับผมนั่นก็คือ The future is at my fingertip fingertip นะครับผม Turn wheel of destiny แปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่กล้าแปลเดี๋ยวกลัวแปลผิดนั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะเป็นสโลแกนของชุดนี้นั่นเองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเขียนว่าการ์ดไฟเป็นการ์ดภาษาไทย Booster Deck นะครับผมในกล่องบรรจุการ์ด50ใบคู่มือวิธีการเล่นแล้วก็สนามแข่งขันนะครับผมพรีเซนเตอร์หน้ากล่องก็จะประกอบไปด้วยยูนิตจาก3แคลนนั่นเองนะครับผมก็จะมีตัวเบรกไลท์ของทาจิกาเซซึ่งก็โอเคนะครับผมตอนนี้ทาจิกาเซเนี่ยชุดนี้ผมได้ลืมตาอ้าปากสักทีหลังจากที่ไม่ค่อยมีใครเล่นเลยมาตั้งแต่ภาค1หรือภาค2ด้วยความที่ว่าการ์ดมันองค์ประกอบไม่ค่อยจะครบนั่นเองนะครับผมในตอนนี้เนี่ยองค์ประกอบเนี่ยครบที่จะนำไปจัดเล่นแล้วเรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยแล้วก็สามารถเปิดอันนี้4กล่องเล่นทาจิสุดโหดได้ทันทีก็เรียกได้ว่าจัดเต็มกันได้เลยนะครับผมอีกอันนึงก็จะเป็น Clan Angel Feather นั่นเองก็จะเป็นเกรด3ตัวติดชื่อสายเซเลสเทียลนะครับผมซึ่งสำคัญมากเป็นอีกสายใหม่ที่สำคัญอีกแล้วนะครับผมและก็สุดท้ายก็คือตัวหน้ากล่องที่เป็นการ์ดโฮโลแกรมด้วยนั่นก็คือ Fortuna นะครับผมก็จะเป็นห้างอันนึงอยู่แถวพระราม9ไปชั้นฟอร์จูนคนละห้างแล้วนะครับคนละอย่างกันเป็นทริปที่ฟอร์จูน่าที่อยู่ในแคลนเจเนซิสนะครับผมก็สำคัญอีกตัวนึงเพราะว่าเป็นตัวที่เอามาเสริมเจเนซิสครั้งแรกมาพร้อมกับคอมโบปิดเกมอันรุนแรงนั่นเองนะครับผมก็เลยได้ว่าควรจะหามาติดเด็กไว้นั่นเองสำหรับคนที่เล่นเจเนซิสนะครับผมพลาดไม่ได้เลยด้านข้างมีอร่อยก็จะมีตัวเบรกไลท์ของแคลนแองเจิลนะครับผมแล้วก็มีเกรด3สุดโหดของทาจิกาเซนั่นเองแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมเราไม่เอาตัวนี้อยู่หน้ากล่องนะแต่ก็ช่างเถอะไม่ต้องซีเรียสนะครับผมด้านหลังไม่ดีกว่าด้านหลังก็จะมีชื่อชุดชัดเจนเลยนะครับผมนั่นก็คือ Booster Deck Seal Dragon Unleash นั่นเองนะครับผมโอเคข้างบนมีโลโก้เพิ่งมาคือการ์ตูนขับกับไทยรัฐทีวีก็คือตอนนี้เนี่ยไทยรัฐทีวีก็สามารถรับชมการ์ดไฟแวนการ์ดได้ด้วยนะครับผมข้างหลังก็จะรายละเอียดเหมือนเดิมนะครับผมหาชมได้ที่ไหนเวลาไหนอย่างไรนะครับผมและประเด็นคือที่เราสนใจตรงนี้แคลนที่บรรจุในกล่องก็มีแคลน Angel Feather 21ใบ Genesis 8ใบ Tajikase 21ใบ
ซึ่งหมายความว่าคนที่แกะกล่องนี้4กล่องจะสามารถจัดเอนเตอร์ฟิเตอร์เล่นได้ทันทีนะครับผมรวมทั้งทาจิคาเซด้วยโดยไม่จำเป็นจะต้องมีการ์ดก่อนหน้านี้แม้แต่ใบเดียวก็คือไม่ต้องมีแอคชั่นมาก่อนไม่ต้องมีทาจิคาเซมาก่อนในชุดนี้มี PG ให้มีเกรด3มีทิกเกอร์ครบเลยดังนั้นชุดนี้ถือว่าคุ้มมากเปิด4กล่องเล่นได้2แคลนอาจจะหาเพื่อนๆมาช่วยแชร์กล่องก็ได้ซื้อรวมกันให้ได้4กล่องแล้วก็แบ่งคนละเด็กไปนะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วเรียกได้ว่าน่าเล่นสุดๆนั่นเองด้านล่างก็เช่นเคยก็จะมีรายชื่อการ์ดต่างๆในชุดแต่ว่ามันเยอะมากมองไม่เห็นด้วยตัวมันเล็กนะครับผมเดี๋ยวพี่ชินแกะให้ดูดีกว่าเอาละครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วเราก็จะไปดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมพอดีพี่ชินเนี่ยแกะไว้แล้วนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้ออกก่อนนี่จะเป็นการทั้งหมดที่แกะไว้เรียบร้อยแล้วคือต้องแกะออกมาก่อนจริงๆเพราะว่ามันปกติถ้าเกิดแกะสดๆอย่างเมื่อกี้มันจะไม่ได้เรียงแคลนไว้จะทำให้คนดูเนี่ยดูลำบากนะครับผมพี่ชินก็เอาอีกกล่องนึงเนี่ยมาแกะแยกไว้แล้วก็เรียงแคลนให้ก่อนจะได้ดูได้ง่ายๆนั่นเองงั้นขอเริ่มที่แคลนแรกเลยครับผมกับแคลนนางฟ้าสุดโหดปั๊มพลังสุดฮึดนะครับผมกับแคลนแองเจิลฟีเทอร์นั่นเองเราไปเปลี่ยนสโลแกนเขาจะดีหรือเปล่าเนี่ยอ่ะใบแรกเลยครับผมกับตัวเริ่ม firstเอ็ดเซเลสเทียลเพนูเอลนั่นเองก็จะเป็นตัวที่ติดชื่อเซเลสเทียลนะครับผมก็สำคัญมากเพราะว่าแองเจิลฟีเทอร์ตัวอย่างนี้ก็จะเน้นติดชื่อเซเลสเทียลซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับผมแต่สายไม่ติดชื่อยังเล่นได้อยู่นะไม่ใช่เล่นไม่ได้นะครับผมตัวถัดมาก็จะเป็นเคียวดรอปแองเจิลนะครับผมตัวนี้คือเป็นตัวเริ่มอีกแบบนึงนั่นเองมีตัวเริ่ม2แบบแล้วก็จะเป็นทริกเกอร์บ้างฮิลทริกเกอร์นะครับผมรีคอเวอรี่เซเลสเทียลลานูเอลนั่นเองนะครับผมลามูเอลคือมันจะเป็นชื่อพวกนางฟ้าจะเป็นนูนูเอลเอลมูมูพวกนี้นะครับผมพวกเอลเอลต่างๆออกเสียงยากนิดนึงใบถัดมาจะกับคริติคอลทริกเกอร์นะครับผมฮอตช็อตเซเลสเทียลชาเมียนชานั่นเองเป็นคริติคอลทริกเกอร์นะครับผมใบถัดมาเป็นสแตนทริกเกอร์จ้าencourage celestial tamiel นะครับผมและเกรดสูงสุดท้ายก็คือ draw trigger celestial landing pegasus นะครับผมดังนั้นเกรด0ก็คือจะมีให้6ใบนะครับผมทริกเกอร์ครบ4ชนิดเลยเปิด4กล่องได้ทันทีตัวเริ่มมีให้2แบบแล้วแต่ชอบด้วยนะครับผมจัดว่าเด็ดนั่นเองตามมาด้วยเกรด1จ้าเกรด1ใบแรกนะครับผมนั่นก็คือ dragstone nurse นะครับผมตัวถัดมาก็จะเป็นเกรด1อีกแล้วนะครับผมกับ Marking Celestial Arabagi นั่นเองพวกตัวติดชื่อเซเลสเทียลจะสำคัญมากนะครับผมต่อมาจะเป็น PG จ้า Adamantine Celestial La Arniel นะครับผม Arniel ก็จะเป็นดับเบิ้ลแรด้วยพวกการระดับแรดับเบิ้ลแรทริปเปิ้ลแรนะครับผมสามารถหาได้ในชุด CP 11นะครับผมเห็นว่าตอนที่ทำคลิปเนี้ยก็คือเราเปิด CP 11ไปก่อนแล้วแต่นั้นมันไม่ฟอยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใครที่หลังจากนี้สงสัยว่าทำไมบางใบมันเป็นฟลอยคือเขาไปเปิดมาจาก CP 11นั่นเองนะครับผมหรืออาจจะได้จากการแข่งขันก็ได้นี่คือไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คือมันซื้อกล่องนี้เนี่ยไม่ได้ฟลอยแน่นอนได้แต่ฟลอยหน้ากล่องเกรด1พันมาครับผมกับ Order Celestial เยคุณนะครับผมหน้าตาน่ารักเลยทีเดียวเกรด1ไปสุดท้ายครับผมกับ Underlay Celestial HCDL นะครับผมชื่ออ่านยากเหลือเกินขออภัยนะครับผมนี่จะเป็นเกรด1ที่ให้มานั่นเองPG ก็มีก็คือเล่นได้แน่นอนนะครับผมตามมาด้วยเกรด2จ้า Enchant Celestial Becca นะครับผมเป็นวานิลาเกรด2ที่ติดชื่อ Celestial นั่นเองตามมาด้วยเกรด2วันนี้จ้า White Shot Celestial Laguel นะครับผมให้อีก1ใบเกรด2ไปถัดมากับ Capsule Gift Nurse นะครับผมตัวนี้เก่งสำคัญมากกับ Candle Celestial Sariel นั่นเองนะครับผมเป็นตัวที่ไว้ต่อคอมโบค่อนข้างจะสำคัญตัวนี้คือสำคัญมากนะครับผมสำหรับคนที่ได้สาย Celestial ในตอนนี้และเกรด2ไปสุดท้ายจ้ากับ Doctroy Argus นั่นเองนะครับผมให้มาอีก1ใบเกรด2ก็จะให้มาทั้งหมดเท่านี้จ้าต่อมานะครับผมจะเป็นเกรด3แล้วนะครับผมก็จะมีใบแรกเลยกับ Booting Celestial Sendafon นะครับผมให้มา1ใบใบถัดมาจ้ากับReverse Aura Phoenix นะครับผมโอเคไม่ถัดมาครับผมกับโรงพยาบาลเคลื่อนที่ Assault Hall Fish นะครับผมโอ้ดูเท่ดีนะดูหน้าตาดีนะครับผมและตัว Black Light ของแคลนนี้นั่นก็คือ Prophecy Celestial Lemiel นะครับผมและในอนาคตเลมิเอลจะมีร่าง Reverse แน่นอนดังนั้นเนี่ยคนที่อยากจะเล่น Cross Black Light แล้วก็ชุดนี้เก็บไว้ก่อนนะผมก่อนที่มันจะหมดเพราะว่าถ้าเกิดหมดแล้วเนี่ยจะหาอีกยากนั่นเองเพราะแวนไทยเนี่ยคือชุดเก่าจะหายากมากถ้าเกิดเราไม่รีบซื้อไว้นะครับผมดังนั้นอยากจะเล่นแคลนไหนออกปุ๊บซื้อปั๊บดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเดี๋ยวจะหาของมาเล่นไม่ได้จะเสียใจกันและเกรด3ไปสุดท้ายครับผมนั่นก็คือ Solidify Celestial Seraphiel นั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวที่เก่งกาจอีกตัวนึง
น่าเสียดายจริงๆนะครับผมที่พี่ชินเนี่ยไม่สามารถทำเสียงน่ารักเหมือนกับเลกะในการ์ตูนได้นะก็ลองไปดูในการ์ตูนดีกว่านะครับผมจะรู้ว่าเสียงเธอน่ารักแค่ไหนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันธรรมดาหรือว่าเวอร์ชันรีเวิร์สก็ตามก็มีความน่ารักผสมความน่าสนใจเยอะแยะแน่นอนนี่ก็จะเป็นการทั้งหมดสำหรับแคลนแองเจิลฟีเทอร์นั่นเองครับผมตามมาด้วยแคลนเจเนซิสจากแคลนของมิซากินั่นเองซึ่งเก่งกาจมากแทบจะไม่เคยแพ้เลยก็ว่าได้ในภาค3นะครับผมและเป็นอีกแคลนนึงที่เป็นเมตามีความนิยมได้ค่อนข้างสูงเพียงแต่ว่าจะนิยมหรือว่าเป็นเมตาตอนช่วงท้ายภาค3นั่นเองตอนนี้อาจจะยังไม่เป็นอะไรมากแบทแรกเลยครับผมกับวีวิดและบิดนั่นเองจ้าเป็นตัวเริ่มนะครับผมและตัวเริ่มอีกใบนึงนั่นก็คือแม่มดคัมภีร์ต้องห้ามซินนามอนนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่สำคัญอีกตัวนึงใช้งานง่ายนะครับผมเก่งด้วยตัวเริ่มให้มา2แบบเกรด0ให้มา2ใบจ้านะครับผมต่อมาด้วยเกรด1ครับผมกับใบแรกเลยแม่มดกบเมลิซาซึ่งเป็นตัวที่สำคัญมากเก่งมากก็ถ้าเกิดคนที่เล่นเจเนซิสในตอนนี้ไม่ว่าจะสายไหนก็ตามจะสายเก่าสายใหม่สายอันเทมิสสายวนากาสายฟอร์จูน่าควรจะหาเมลิซาใส่ไว้สัก4ใบจะดีมากเพราะเป็นตัวเติมสนามชั้นดีนะครับผมเจ๋งมากจริงๆก็แนะนำว่าต้องหามาให้นะครับผมแต่สกิลเราจะยังไม่พูดถึงนะไว้ว่าคลิปต่อไปนะครับไปถัดมาจ้ากับพายแอปเปิลรองนั่นเองตัวจำลองดาเมจจ้าเกรด2ไปถัดมาครับผมกับฮาซาร์ดบ๊อบตัวนี้ก็ตัวจำลองดาเมจเหมือนกันเกรด2อีกใบหนึ่งนั่นก็คือแม่มดกาขาวคาโมมิลนั่นเองเป็นตัวที่สำคัญมากเหมือนกับแม่มดกบเมลิซ่านะครับผมควรจะหามาใส่ไว้สำคัญจริงๆเพราะมันเก่งมากนะครับและเกรด3ไปถัดมาจ้ากับมิดกาดลาซูเปอร์บาร์นั่นเองและตามมาด้วยเกรด3ไปสุดท้ายเกรด3ที่เก่งมากนะครับผมสำหรับเจเนซิสในตอนนี้นั่นก็คือทิดาแห่งโชคฟอร์จูน่าทำคลิปลงมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีคำถามมาถามอีกแน่นอนถามประจำเลยว่าสำหรับฟอร์จูน่าเนี่ยสกิลใช้ได้กี่ครั้งนะครับผมเขาบอกเลยว่าใช้ได้เรื่อยๆจนกว่าค่าคอสจะหมดหรือค่าคอสจะจ่ายไม่ไหวหรือเราจะไม่จ่ายนั่นเองพูดไว้สั้นๆละกันนะครับผมเดี๋ยวไว้ทำคลิปให้ดูอีกทีนึงเรื่องของสกิลแคลนเจเนซิสในชุดนี้นั่นเองแต่ย้ำกันอีกทีนึงว่าฟอร์จูน่าถ้าเกิดสามารถใช้สกิลได้และมีค่าคอสพอจ่ายยังสามารถจ่ายเพื่อกดสกิลใหม่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะพอใจหรือว่าค่าคอสจะหมดหรือว่าเราจะไม่ทำแล้วนั่นเองนะครับผมขอให้เข้าใจไปด้วยนะถามกันเยอะนะครับผมกลัวจะเข้าใจผิดกันเลยรีบบอกคราวนี้มาถึงแคลนไดโนเสาร์สุดเท่นะครับกับแคลนทาจิคาเซนั่นเองก็เปิด4ชุดเล่นได้เหมือนกันอ่ะตัวเริ่มก่อนกับ Savage Pet Triage นะครับผมเป็นตัวเริ่มใบที่1ตัวที่2นั่นก็คือมังกรบรรพการ Baby Legs นะครับผมมันจะเป็นติดชื่อมังกรบรรพการนั่นเองนะครับผมหรือว่าที่เรียกในภาษาอังกฤษคือ Ancient Dragon คืออันนี้เนี่ยพี่ชินต้องขอชมขอบคุณนะครับผมสำหรับทีมแปลของการแฟมการภาษาไทยเพราะว่าปลุกออกมาแล้วได้โดนใจมากตอนแรกคือเราเข้าใจทุกคนว่า Ancient Dragon ต้องแปลประมาณว่ามังกรโบราณนั่นเองนะครับผมซึ่งแบบมันดูไม่เท่เลยแต่ว่าด้วยความสามารถของทีมแปลการแฟมการไทยนะครับผมแปลเป็นมังกรบรรพการออกมาซึ่งดูดีอะดูเท่นะครับผมดูแบบน่าเล่นต้องขอขอบคุณจริงๆที่แปลออกมาได้ดีนะครับผมขอบคุณมากๆที่คิดคำได้สวยหรูมากชอบจริงๆครับผมจากใจเลยตามมาด้วยทริกเกอร์จ้าเกรด0ใบแรกฮิลทริกเกอร์กับมังกรบรรพการ All Mid Healer นะครับผมสแตนทริกเกอร์จ้ามังกรบรรพการ Cloudy Noise นะครับผมดรอทริกเกอร์ครับผมมังกรบรรพการไททานโนคาโก้นะครับผมและสุดท้ายคือคลิกที่เข้าทริกเกอร์ที่มีสกิลด้วยนั่นเองกับมังกรบรรพการดีโนไดนั่นเองโอเคครับผมนี่จะเป็นเกรด0ก็คือมีตัวเริ่ม2แบบแล้วก็ทริกเกอร์4แบบนั่นเองเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีการนะครับผมสามารถซื้อมาแล้วจัดเล่นได้ทันทีต่อมาจะเป็นเกรด1จ้ากับใบแรกเลยครับผมมังกรบรรพการแกตติ้งกาโร่โอ้โหดูดีนะดูเท่เหมือนไดโนเสาร์หุ่นยนต์แบกแกตติ้งทั้ง4อันดูเท่มากเกรด1ไปถัดมาจ้ากับ Savage Illuminator นะครับผมตัวนี้ไม่ติดชื่อแต่ก็สามารถนำไปเสริมเด็กได้เกรด1ไปถัดมาจ้ากับมังกรบรรพการ Try Plasma ครับผมดูเท่อีกแล้วเกรด1ไปถัดมาจ้ากับมังกรบรรพการ Palace Wall นะครับผมเป็น PG ด้วยก็คนที่เล่นทาจิเกเสกไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มี PG มีแน่นอนครับผมเกรด1ไปถัดมาจ้ากับมังกรบรรพการ Iguano God นั่นเองใบนี้ก็สำคัญอีกตัวนึงนะครับผมเกรด1ให้มาทั้งหมดเท่านี้5ใบจ้าตามด้วยเกรด2เลยนะครับผมกับใบนี้เลยมังกรบรรพการบีมแองคิโลจ้าโอ้สำคัญต่อไปจะเป็นตัวติดชื่อที่เป็นวานิลากับมังกรบรรพการคีโอโลฟอลนะครับผมเก่งจริง
เกรดสองไปถัดมาจ้าตัวนี้ไม่ติดชื่อกับ Savage Archer คือจริงๆอาจจะหลายคนจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ชินนี่มันก็ติดชื่อสาย Savage ไงคือมันก็ใช่นะครับผมแต่ว่าไอ้ตระกูล Savage เนี่ยมันไม่มีแบบ Counterbar ติดชื่อ Savage ทั้งนั้นมันไม่มีนะครับผมตอนนี้มันยังไม่มีดังนั้นเนี่ยเราเลยไม่นับเป็นสายเพราะว่ามันอยู่เด็กไหนก็ได้ไม่เหมือนกับมังกรบรรพการที่บางตัวแบบมันต้องมองบังคับว่าแวนต้องติดชื่อนะหรือว่าต้องความติดชื่อนะดังนั้นเราจะเรียกเป็นสายได้นั่นเองเกรด2ไปถัดมาจ้ากับ Launcher Mammoth นะครับผมคุณช้าง Mammoth นั่นเองเกรด2สุดท้ายจ้ากับมังกรบรรพการไดโนคราวนั่นเองครับผมแหมเก่งกาจอีกแล้วก็จะมีแค่ทั้งหมด5ใบสำหรับเกรด2แคลนทาจิกาเซนั่นเองครับคือตอนนี้ทาจิกาเซลุ้งจริงๆรีบเล่นนะครับผมรีบเล่นเลยสำคัญมากมาถึงเกรด3กันบ้างจ้าใบแรกเลยนะครับผมกับมังกรผู้หิวโหย Battle Rex นะครับผมโอ้โหเกรด3ไปถัดมาจ้ากับ Savage Hunter นั่นเองว้าว Savage มีร่างเกรด3มาอีกแล้วนะครับผมมีลิมิตเบรก4ด้วยเกรด3ไปถัดมาครับผมกับมังกรบรรพการสเตโกบัสเตอร์โอ้โหเท่ๆและตัวคียูนิตใบหนึ่งนะครับผมของทาจิกาเซในตอนนี้เลยคือตัวเบรกไลท์นั่นเองมังกรบรรพการสไปโนดรายเวอร์นะครับผมดูดีดูเท่นะครับผมแนะนำหาไปใช้กันได้เลยและเกรด3เป็นสุดท้ายจ้านั่นก็คือมังกรบรรพการไทยแลนด์โนเลเจนด์นั่นเองครับผมไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นไดโนเสาร์ที่ไม่ได้ขุดพบในประเทศไทยนะไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวกันคือจะมีคำว่าไทยก็เถิดแต่มันไม่ใช่สระไอทอทหารยอยักษ์นั่นเองแต่เป็นอีกยูนิตหนึ่งที่เป็นยูนิตหลักในการบุกของแคลนทาจิในตอนนี้นะครับผมสังเกตคือมันยืน 11,000 ด้วยตัวเองได้ซึ่งเจ๋งมากๆเลยสำคัญจริงๆทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดของแคลนทาจิคาเซ่นั่นเองครับผมสุดท้ายก็จะมีพวกคูปองต่างๆที่แทรกเข้ามาในกล่องพวกว่ามีตารางการแข่งขันอะไรบ้างนะครับผมสามารถเช็คได้เลยที่ตรงไหนจัดยังไงไปเจอกันได้นะครับผมแล้วก็มีสามารถหาซื้อสินค้าได้ที่ไหนร้านพิชินก็มีขายไปซื้อได้นะจ๊ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือช่องทางการรับชมการ์ตูนนั่นเองนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นนะครับผมการ์ดทุกใบที่พิชินได้ทำการรีวิวในชุด VGT BT11ขีด1นั่นเองนะครับผมมีครบทั้ง3แคลนเลยก็จะมีแคลนทาจิคาเซนะครับผมแคลนแองเจิลฟีเทอร์และก็แคลนเจเนซิสนั่นเองก็สำหรับชุดนี้เขาบอกว่าคุ้มมากๆเพราะว่าเปิด4กล่องเล่นได้2เด็กเลยนะครับผมส่วนใครที่ไม่มีฟอร์จูน่าไอ้ไม่มีเจเนซิสมาเสริมกับฟอร์จูน่าไม่เป็นไรอาจจะรอทีนี้ก็ได้นะครับผมไม่ว่ากันอนาคตมีทีดีแน่นอนก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวในครั้งนี้สำหรับคลิปหน้านั้นเราจะมาแกะVGT BT11-2 ให้ดูกันต่อแน่นอนนะครับผมแต่สำหรับวันนี้พี่ชินขอต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย